วันนี้คุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีอดีตส.ส.กทม.สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์ข้อความทาง Facebook นะว่าลาออกแล้วจากพรรคประชาธิปัตย์บอกขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์และพี่น้องประชาชนที่เคยสนับสนุนผมทุกท่านวันนี้ผมได้ยื่นหนังสือลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วและได้ไปกราบลาท่านชวนคนที่ผมเคารพรักเมื่อวานนี้จะระลึกถึงคำสอนของท่านอยู่เสมอครับเป็นการตัดสินใจที่ยากที่ต้องจากพรรคการเมืองที่ดีและมีรากฐานทางความคิดมายาวนานการเมืองที่ผมอยากเห็นคือการเมืองที่กระชับชัดเจนรองรับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อนำประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่เป็นสตาร์ทอัพทางการเมืองที่จะฉีกกรอบแนวคิดการบริหารราชการแผ่นดินอย่างสร้างสรรค์อยากเห็นคนจริงคนทำงานในหลากหลายอาชีพมาช่วยกันขับเคลื่อนพลิกโฉมประเทศไทย ผมกับพี่กรตกลงกันว่าได้เวลาลงมือทำถึงไหนถึงกันสร้างการเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณธรรมและอยากชวนทุกคนมาร่วมทางเดินมาร่วมทางเดินลุยไปทำสิ่งที่เชื่อนะทำในสิ่งที่เชื่อด้วยกันครับลงชื่อวันนี้มันก็เป็นรายงานตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้แล้วว่าก็จะไปทำพักการเมืองกับก่อนจติกาวันนี้ถึงกับมีชื่อพักนะขับเคลื่อนไทยไทยมูฟปาร์ตี้ขับเคลื่อนไทยไทยมูฟปาร์ตี้ไทยมูฟปาร์ตี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่ามีคนเขาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันไปสอดคล้องกับสถาบันทิศทางไทยหรือเปล่าเป็นสถาบันไหนอะหมายถึงอะไรทิศทางไทยเนี่ยทิศทางไทยก็คือสถาบันของคุณสนธิยานเนี่ยฮะเอ๊ะสนธิยานไหนบอกจะไปเป็นสตาร์ทอัพทำไมไปดังนั้นไหนบอกจะไปทำสิ่งใหม่ไงเจ๊เห็นข่าวนี้แล้วก็ตกใจแทนคุณกรกับคุณอรรถวิทย์เฮ้ยเพราะว่าถ้ามีคนไปเชื่อมโยงกับสถาบันทิศทางไทยมันไม่ใหม่เลยนะไม่ว่าจะเชื่อมโยงในเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดีก็ตามเนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับคุณกรณ์ได้พูดตรงๆโอ้โหสัตว์รีแบรนด์มาตั้งนานแต่ว่าก่อนไปตรงนั้นนะคุณชวนหลีกภัยให้สัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้คุณชวนหลีกภัยก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกจริงๆไม่อยากให้ใครออกจากประชาธิปัตย์เลยทัดทานทุกคนแหละแล้วก็ทำการเมืองเนี่ยมันต้องทำด้วยความอดทนนักข่าวถามว่าในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ของพรรคถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะลงไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ความระส่ำระสายเดี๋ยวเรามีเสียงคุณชวนนะฮะมีค่ะ okay. มีค่ะบอกว่าผมพยายามให้กำลังใจคนในพรรคต้องมีความอดทนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามอันนี้ไม่ไหวนะคะให้เขาไปเป็นรองประธานคัดสรรอะไรนั่นก็ไม่ได้เรื่องเลย แต่คุณชวนบอกว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามต้องมีความอดทนหลายคนไม่ค่อยมีบทบาทตำแหน่งทางการเมืองจะมีการจัดสรรอย่างไรผมตอบแทนหัวหน้าพรรคไม่ได้ ไปฟังค่ะสมาชิกที่ออกเพิ่มเติมไม่ทราบครับอันนี้ต้องถามผู้บริหารนะครับเพราะว่าในฐานะเป็นผู้ใหญ่ของพรรคท่านมีอะไรอยากจะบอกกับผู้บริหารสมาชิกผู้ใหญ่ก็มีกำลังเหนือกว่านี้ไม่มีอะไรครับไม่ก็ความจริงก็มีคณะบริหารอยู่ครับมีคณะผู้บริหารอยู่ถ้ามีอะไรก็ต้องแจ้งคณะผู้บริหารก็ครับยังเชื่อมั่นในผู้บริหารว่าสามารถดูแลพรรคได้ต้องไปถามครับคนกังวลที่รายงานกันนะคะเขาก็พูดนะคะว่าเด็กที่บอกว่าจีนตกลงจะซื้อสินค้าจากสหรัฐผมพยายามให้กำลังใจพยายามให้กำลังใจคนในพรรคต้องมีความอดทนแม้กระทั่งตำแหน่งอะไรก็ตามก็ต้องมีความอดทนอย่างหลายคนไม่ได้มีบทบาทในรอบนี้จะมีการก็จัดสรรบทบาทกันยังไงบ้างอันนี้ผมตอบแทนหัวหน้าพรรคไม่ได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าก็เห็นด้วยว่าคนเก่งๆหลายคนเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานเพราะว่าตำแหน่งมันมีจำกัดคนเก่งอีกด้านหนึ่งก็อาจจะไม่มีกระทรวงนั้นให้เขาดูแลอันนี้ก็เข้าใจกันอยู่ครับก็ถึงให้กำลังใจว่าหลายคนก็ต้องอดทนหน่อยนะจะไปพรรคการเมืองก็ย่อมเป็นธรรมดาที่ว่ามีโอกาสได้มากได้น้อยพอได้เสียงน้อยสัดส่วนรัฐมนตรีก็น้อยคนที่มีศักยภาพที่น่าจะเป็นได้ก็ไม่มีโอกาสแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันเป็นเรื่องของสัดส่วนของพรรคการเมืองความเหมาะสมของบุคคลแต่ว่าที่ผมพูดกับแต่ละคนก็คือก็ให้กำลังใจเพราะว่า ประสบการณ์ของพรรคก็ผ่านมาเรื่องตำแหน่งนี้ก็เคยผ่านมาบางทีมันก็วัดด้วย
ความอดทนของคนเหมือนกันครับเราต้องลงไปเคลียร์ใจไหมคะผมผิดคนเหล่านี้ก็มาพบผมก็สิ่งที่ทำได้ก็คือพยายามช่วยอธิบายแล้วก็ให้กำลังใจแต่ละคนว่าไม่เคยคิดจะให้ใครออกมันใครที่มาบอกผมคงก็ห้ามทุกคนว่าขอถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือเราไปห้ามก็ไม่ได้นะครับเขาตัดสินใจมาแล้วมาบอกเราแต่ว่าเขาให้เหตุผลเขาว่าบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาอดทนแม้กระทั่งตำแหน่งในฐานะผู้บริหารเนี่ยมันก็มีจำกัดนั้นหลายคนก็มีความเหมาะสมแต่ว่าตำแหน่งไม่มีก็พยายามให้กำลังใจคนเหล่านี้มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ทวีตข้อความผ่าน Twitter กรณีการลาออกของกรจติกาวนิชและอัธวิทย์สุวรรณภักดีว่านายกรจติกาวนิชและนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีเห็นคนเป็นส.ส.แล้วลาออกก็รู้สึกเสียดายตำแหน่งคือเสียดายตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะทำไมเขาไม่เห็นคุณค่าของการเป็นส.ส.กันเหรอทรงคุณค่าในสภาเพื่อประชาชนไงอันดับก็ได้กันมาง่ายๆต้องการเป็นอะไรมากกว่าการเป็นส.ส.เหรองงในงง จากนั้นก็ทวีตอีกครั้งนึงบอกสองคนที่ลาออกไปเนี่ยได้เป็นส.ส.อันดับต้นๆของปาร์ตี้ลิสต์โดยที่ไม่ต้องแข่งขันกับผู้ใดทั้งสิ้นคนอื่นทำงานแทบตาย เลือดตาแทบกระเด็นลงทุนเองทุกอย่างอันดับโดนปาดหน้าไปเห็นๆ แต่เขาไม่ปิดปากเขาไม่บ่นเขาไม่ลาออกเขานี่คือตัวเองใช่ไหมงงในงงคนอื่นเขาไม่ต้องมีความฝันหรือไงผมว่าเมื่อวานคุณก่อนใช้คำว่าผมมีความฝันที่จะทำการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลงคนนี้บอกคนอื่นไม่มีความฝันหรือไงอ้าวเขาลาออกเขาก็เลื่อนลำดับขึ้นมาไงไปงงทำไมอ่ะเขาก็ให้ลำดับหลังๆเป็นสิก็คือมันนี่ก็คือเป็นการสะท้อนเกาเหลาในพรรคนะการสะท้อนแต่ละขั้วแต่ละการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในพรรคคุณมีตำแหน่งมีสิที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันก่อนที่ไปสีลมอ่ะเออสำหรับคนเดินอ่ะมีตำแหน่งแห่งหนมีเงินเดือนนี่เจอที่สีลมเลยโอ้โหเกาเหลาชามโตอ้าวไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะปิดท้ายกันด้วยวันครูนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในพิธีงานวันครูครั้งที่64ปรากฏว่าในงานเนี่ยเขาก็ให้ครูวีระเดชพันธ์ซึ่งเป็นครูที่เคยสอนท่านนายกสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์กล่าวผ่านวิดีโอบนเวทีเป็นวิดีโอภาพครูก็น่ารักมากก็เล่าความที่นายกมาตั้งแต่เข้าเรียนปี2518เข้ามาม.2 เป็นคนเรียนเก่งตอนนั้นเด็กในโรงเรียนเนี่ยไปอยู่2เตรียมถ้าไม่เตรียมอุดมก็เตรียมทหารปรากฏนายกเก่งสอบติดเตรียมทหารไม่เก่งคงไม่ติดแต่ว่าในช่วงท้ายท่านก็ให้ข้อคิดท่านนายกน่าสนใจมาก 2-3 ปีที่เป็นนายกทำให้ผมรู้จักเขาชัดเจนมากขึ้นรู้จักเขาชัดเจนยังไงไปฟังกันหน่อยครับครูวีระพูดถึงลูกศิษย์คนนี้ยังไงใช่ครับอย่างที่หนึ่งก็คือเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมอย่างที่สองก็คือเข้าโรงเรียนเตรียมทหารประยุทธ์ก็เรียนตามปกติไปจนจบม.หกเขาเข้าเตรียมทหารได้ซึ่งเป็นสุดยอดของนักเรียนชายที่แข่งขันกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สรุปว่าประยุทธ์เป็นคนเก่งถ้าไม่เก่งสอบไม่ได้โดยเราไม่ต้องไปบอกเขาว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งแต่เขาสอบได้สองสามปีที่เขาเป็นนายกมาทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดประยุทธ์ขึ้นพอรู้แล้วว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไรคนที่เป็นครูก็คือคนที่สอนให้เขาเป็นคนดีสอนให้เขาเป็นคนเก่งและสอนขึ้นไปรับใช้ประเทศชาติถ้าหากว่าลูกศิษย์ของเราเป็นคนดีเป็นคนที่มีประโยชน์ไม่ต้องถามผมหรอกถามคนอื่นก็ได้คนที่เป็นครูเขาก็ต้องรักลูกศิษย์เขาแล้วคอยปิติยินดีกับลูกศิษย์ความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาตินำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนส่งครูบาอาจารย์ถ้าบอกในฐานะเป็นครูกับศิษย์เราเกิดมาในชีวิตนี้เราไม่เคยเห็นตัวเราเองเลยเราดูกระจกเราก็เห็นแต่เงาแต่มีใครบอกเราไหมว่าคุณโมโหคนง่ายอ่ะคุณพูดไม่เพราะนะหรือคุณแสดงกิริยาท่าทางอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราไม่รู้แต่คนที่บอกเราก็คือคนที่เขารู้เขาเห็นแต่ถ้าเขาบอกเราเนี่ย
แสดงว่าเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เรานะโลกต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยความเจริญนี่ครูสอนดีมากเลยนะครับครูสอนดีครูบอกว่าเราส่องกระจกเราเห็นแต่เงาตัวเองแต่ถ้ามีคนมาบอกเราให้เราฟังว่าเราเป็นคนโมโหง่ายเป็นคนพูดไม่เพราะเป็นคนแสดงกริยาท่าทางไม่เหมาะสมอ้าวก็เพราะเราไม่รู้ไงแต่คนที่เขาบอกเขารู้เขาเห็นที่เขาบอกแสดงว่าเขาได้ชี้ขุมทรัพย์ให้เราเป็นคำสอนที่งดงามมากๆแต่ท่านครับลูกศิษย์ท่านคนนี้ไม่เคยเห็นเสียงวิจารณ์เป็นขุมทรัพย์หรอกครับถ้าเขาบอกว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรกับ PM 2.5 อย่าไปโกหกโมโหเขาหาว่าดีแต่ประโคมข่าวพูดอย่างนี้ไม่ได้เขากำลังชี้ขุมทรัพย์ให้เราว่ารัฐบาลต้องทำนะถูกต้องอันนี้ครูไม่ได้พูดนะดิฉันอธิบายเนะเสียงวิจารณ์ต้องมองเป็นขุมทรัพย์ถูกต้องค่ะหวังว่าลูกศิษย์ท่านนี้จะไม่คิดล้างครูนะ